ัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอีกครั้งนะคะในพาร์ทของเคมีนะคะวันนี้ครูก็จะมาพูดถึงเรื่องของพอลิเมอร์พลาสติกนะคะแล้วก็ลองมาดูตัวอย่างโจทย์โอเน็ตดูว่าลักษณะของโจทย์โอเน็ตที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อแบบนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาดูกันก่อนว่าความหมายของพอลิเมอร์เนี่ยคืออะไรเด็กๆจะเคยได้ยินคำว่าโพลีเนี่ยมันแปลว่าขนาดใหญ่หลายๆอย่างมาต่อกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายของคำว่าพอลิเมอร์เนี่ยเกิดจากการนำสารที่มีหน่วยย่อยขนาดเล็กๆเนี่ยมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะทางเคมีเพราะฉะนั้นหน่วยย่อยของพอลิเมอร์เนี่ยเราจะเรียกชื่อของมันว่าโมโนเมอร์โมโนเนี่ยแปลว่า1ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรานำโมโนเมอร์หลายๆโมโนเมอร์เนี่ยมาเชื่อมต่อกันนะคะเราก็จะได้สายยาวของสายพอลิเมอร์นั่นเองคราวนี้เนี่ยในลักษณะของพอลิเมอร์เนี่ยมันก็จะมีการแบ่งประเภทอยู่2หลักใหญ่เกณฑ์แรกในการแบ่งประเภทอะค่ะคือเกณฑ์ของแหล่งกำเนิดโดยลักษณะของพอลิเมอร์จะมีการเกิดตามธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นเด็กๆก็จะต้องจำแนกให้ได้ว่าพอลิเมอร์ชนิดใดพอลิเมอร์ตัวใดที่เกิดจากธรรมชาติอย่างเช่นในส่วนของแป้งเด็กๆก็จะรู้ว่าแป้งเนี่ยเป็นพอลิเมอร์ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตสายยาวเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างกลูโคสมาเชื่อมต่อกันดังนั้นแป้งเป็นพอลิเมอร์กลูโคสจัดเป็นโมโนเมอร์ที่เชื่อมกันแล้วก็กลายไปเป็นแป้งโดยเชื่อมกันด้วยพันธะไกลโคซิดิกลิงเกจนะคะคราวนี้เนี่ยอันต่อไปก็คือโปรตีนก็คือสายยาวของการนำกรดอะมิโนหรือโมโนเมอร์ที่ชื่อกรดอะมิโนเนี่ยมาเชื่อมต่อกันต่อไป DNA หรือ RNA ก็คือสายของนิวคลีโอไทด์ที่มาเชื่อมต่อกันนั่นเองคราวนี้ส่วนต่อไปก็คือจะเป็นลักษณะของพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์สังเคราะห์ก็คือตามที่มนุษย์สร้างขึ้นเลยค่ะอย่างเช่นที่เด็กๆเคยเห็นเคยสัมผัสกับชีวิตประจำวันก็คือในส่วนของพลาสติกพลาสติกในที่นี้ก็อาจจะเป็นโพลีเอทิลีนโพลีโพรพิลีนดังนั้นโพลีเอทิลีนหน่วยย่อยก็คือเอทิลีนต่อกันเป็นสายยาวจึงเรียกโพลีเอทิลีนดังนั้นโพลีสไตรีนหน่วยย่อยก็ชื่อสไตรีนนั่นเองนะคะคราวนี้ในเกณฑ์อีกถัดไปเนี่ยมันก็คือเกณฑ์ของชนิดของโมโนเมอร์โมโนเมอร์ถ้าเรานำโมโนเมอร์ที่เป็นชนิดเดียวกันมาเชื่อมต่อกันเรื่อยๆนะคะดังนั้นถ้าเป็นชนิดเดียวกันเนี่ยเราจะเรียกชื่อชนิดของพอลิเมอร์นั้นว่าโฮโมพอลิเมอร์เนื่องจากโฮโมเนี่ยแปลว่าเหมือนดังนั้นโฮโมพอลิเมอร์จึงเกิดจากการนำโมโนเมอร์ที่หน้าตาเหมือนกันชนิดเดียวกันนะคะมาเชื่อมต่อกันอย่างเช่นในส่วนของแป้งซึ่งแป้งก็เกิดจากการนำกลูโคสมาต่อกันกลูโคสต่อกันเรื่อยๆแสดงว่าโมโนเมอร์เป็นชนิดเดียวกันและหรือโพลีเอทิลีนก็เป็นการเอาเอทิลีนมาเชื่อมต่อกันเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นประเภทเฮตเทโรเราก็จะเรียกว่าโคพอลิเมอร์นั่นเองซึ่งเฮตเทโรแปลว่าแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าเรานำโมโนเมอร์ชนิดที่มันแตกต่างกันมาเชื่อมต่อกันเราจึงใช้ชื่อประเภทของพลาสติกหรือว่าพอลิเมอร์เนี้ยว่าโคพอลิเมอร์เนื่องจากเป็นการนำโมโนเมอร์หลายชนิดมาโคร่วมกันนะคะก็เลยตั้งชื่อว่าโคพอลิเมอร์อย่างเช่นในส่วนของสายโปรตีนเนื่องจากโปรตีนเนี่ยมีโมโนเมอร์เนี่ยเป็นกรดอะมิโนซึ่งกรดอะมิโนเนี่ยมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นฮิสทิดีนอาร์จินีนก็คือเมื่อนำมาต่อกันแล้วเนี่ยเราจะได้สายโปรตีนที่แตกต่างกันออกไปโปรตีนก็เลยจัดเป็นโคพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะคะคราวนี้ในการที่โมโนเมอร์แต่ละตัวเนี่ยจะมาเชื่อมกันได้มันจะเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันทั้งหมด2แบบปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันเนี่ยเราจะประกอบไปด้วยPolymerization ประเภทควบแน่นหรือ Condensation Polymerization ในการนำโมโนเมอร์2ตัวมาเชื่อมต่อกันนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาเชื่อมกันได้เนี่ยจะต้องมีการดึงสารบางชนิดหรือโมเลกุลของสารประกอบบางชนิดออกก่อนอย่างเช่นอาจจะมีการดึงน้ำออกดึงแอมโมเนียออกหรือกรดไฮโดรคลอริกออกมาก็จะทำให้โมโนเมอร์2ตัวเนี่ยสามารถเชื่อมกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกโมเลกุลของสารอื่นเนี่ยออกมาเป็นโปรดักต์ออกมาด้วยนะคะโดยเฉพาะพอลิเมอร์ประเภทนี้เนี่ยมักจะเป็นพอลิเมอร์ประเภทตาข่ายหรือล่างแหก็จะเป็นมักจะเกิดในพอลิเมอร์ที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้นะคะคราวนี้ยกตัวอย่างเช่นการเกิดพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นอย่างเช่นในการเกิดสายของโปรตีนเราจะพบว่าเมื่อครูนำกรดอะมิโนมากรดอะมิโนจะต้องมีหน่วยย่อยก็คือมีคาร์บอนที่เป็นคาร์บอนตัวหลักตรงนี้แล้วก็จะมีหมู่ของกรดอะมิโนมีกรดอะมิโนแล้วก็มีกรดคาร์บอกซิลิกแล้วก็มีหมู่แอลคิลเมื่อนำสองโมเลกุลจะมาเชื่อมต่อกันจะมีการดึงน้ำออกหนึ่งโมเลกุลโดยดึง OH นะคะจากคาร์บอกซิลิก
แล้วก็ดึง H ออกจากหมู่อะมิโนเมื่อดึงออกมาปุ๊บเด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามีไฮโดรเจน2ตัวมีออกซิเจน1ตัวก็เลยรวมตัวกันเป็นน้ำก็จะมีการดึงน้ำออกมา1โมเลกุลหลังจากมีการดึงน้ำออกมาแล้ว1โมเลกุลตรงเนี้ยโมเลกุล2โมเลกุลเนี้ยก็จะมาเชื่อมต่อกันแล้วก็เป็นพันธะสายยาวต่อขึ้นเราจะเรียกพันธะตัวนี้ว่าพันธะเปปไทด์นะคะซึ่งพันธะเปปไทด์ก็คือพันธะที่อะมิโนแต่ละตัวมาเชื่อมต่อกันดังนั้นถ้ามีพันธะเปปไทด์เกิดขึ้นหลายๆพันธะเราก็จะเรียกเขาว่าโพลีเปปไทด์ซึ่งโพลีเปปไทด์เนี่ยก็เป็นโปรตีนสายยาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นเนี่ยจะมีการดึงสารออกมาเป็นโปรดักต์ด้วยแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันแบบที่2เราจะเรียกว่าแอดดิชันโพลิเมอไรเซชันนั่นก็คือเป็นการเติมเข้าไปเลยคราวนี้ถ้าจะเติมเข้าไปเลยในโครงสร้างได้เนี่ยก็ต่อเมื่อในโครงสร้างนั้นเนี่ยจะต้องมีพันธะคู่อยู่ระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอนดังนั้นถ้าครูสลายพันธะคู่ออกครูสามารถเติมอะตอมของท่านเนี่ยเข้าไปในโครงสร้างได้เลยดังนั้นจึงเป็นการเปลี่ยนพันธะคู่ให้กลายเป็นพันธะเดี่ยวแล้วก็ไม่มีการสลายสารตัวใดออกมาเพิ่มเติมนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการเกิดโพลีเอทิลีนครูบอกแล้วว่าโพลีเอทิลีนโพลีคือหลายๆตัวใช่ไหมคะเยอะๆเพราะฉะนั้นก็เป็นการนำเอทิลีนเนี่ยมาเชื่อมต่อกันหน่วยย่อยของมันก็คือเอทิลีนเอทิลีนคือ C2ลงท้ายด้วย ene ก็คือ alkene ดังนั้นก็เป็น C2H4 หรือสูตรทั่วไปก็คือ CnH2n นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นพันธะคู่ที่มี C2 ตัวดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าจากภาพนี้ถ้าเราให้คาร์บอน C2 ที่มีพันธะคู่แล้วเอามาหลายๆโมโนเมอร์เรากำลังจะเชื่อมต่อกันลักษณะของการเชื่อมก็คือแค่สลายพันธะคู่ของแต่ละโมเลกุลไปเชื่อมกันให้เป็นพันธะเดี่ยวตามในภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเราแค่ทำการสลายพันธะคู่เพื่อให้กลายเป็นพันธะเดี่ยวไม่มีการปล่อยสารหรือควบแน่นสารชนิดใดออกมาดังนั้นเราจะเรียกปฏิกิริยาตัวนี้ว่า polymerization แบบการเติมนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยย่อยของโมโนเมอร์ก็จะเป็นแค่นี้ C กับ H แล้วก็วงเล็บ N ตรงนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นการผลิตเอทิลีนงั้นเอทิลีนก็มีหน่วยย่อยเป็นโพลีเอทิลีนเพราะฉะนั้นก็จะได้หน่วยย่อยเป็นเอทิลีน C2H4 เพราะฉะนั้นโพลีโพพิลีนก็เป็นลักษณะการเติมแบบโพลิเมอไรเซชันแบบการเติมเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้โพลิเมอไรเซชันแบบการเติมยังมีอีกตัวอย่างนึงที่เด็กๆน่าจะเคยเห็นก็คือท่อ PVC ท่อ PVC เนี่ยทำไมเราถึงย่อมาเป็น PVC มันย่อมาจาก polyvinyl chloride เพราะฉะนั้นหน่วยย่อยของมันก็คือ vinyl chloride นั่นเองดังนั้น vinyl chloride เนี่ยจะสังเคราะห์มาจากอะไรก็จะสังเคราะห์มาจากการนำเอทิลีนมาทำปฏิกิริยากับคอลีนได้ออกมาเป็น vinyl chloride หลังจากนั้นเราเอา vinyl chloride ค่ะมาเชื่อมต่อกันแล้วเราก็จะได้ polyvinyl chloride หรือท่อ PVC ออกมานั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวนี้คราวนี้เรามาดูโครงสร้างของโพลิเมอร์กันบ้างว่าโพลิเมอร์หน้าตาแบบไหนถึงจะสามารถนำไปใช้ในการล้อมเหลวได้ไหมหรือนำไปรีไซเคิลได้นะคะคราวนี้ลักษณะโครงสร้างของโพลิเมอร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกจะเป็นส่วนของโครงสร้างแบบเส้นหรือโซ่หลักลักษณะก็จะเป็นเส้นตรงนะคะที่เชื่อมไม่ได้เชื่อมต่อกันแต่เป็นเส้นที่เรียงต่อกันนะคะแล้วก็โมเลกุลเนี่ยจะเรียงชิดติดกันดังนั้นเมื่อโมเลกุลเรียงชิดติดกันความหนาแน่นจะค่อนข้างสูงจุดล้อมเหลวจะสูงแข็งและค่อนข้างเหนียวมากนะคะดังนั้นเนี่ยลักษณะของโพลิเมอร์ตัวนี้จะค่อนข้างทำให้พลาสติกที่เราผลิตออกมาเนี่ยค่อนข้างขุ่นเหนียวและแข็งความยืดหยุ่นจะค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ลักษณะตัวนี้เนี่ยจุดเดือดจุดล้อมเหลวก็จะสูงซึ่งแตกต่างกับประเภทที่2ก็คือในส่วนของโซ่กิ่งโซ่กิ่งเนี่ยก็จะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวที่ต่ำลงไปนะคะแต่การที่มันต่ำลงไปเนี่ยมันทำให้มันมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างดีกว่าความจุดเดือดจุดล้อมเหลวของมันก็จะต่ำกว่าความหนาแน่นก็จะต่ำกว่าแล้วก็ลักษณะของการเกิดแบบโซ่กิ่งเนี่ยทั้งโซ่หลักและโซ่กิ่งทั้ง2แบบแบบที่1กับแบบที่2เนี่ย
มันทำให้พลาสติกที่เราผลิตออกมาเนี่ยสามารถนำมารีไซเคิลใหม่ได้เนื่องจากเมื่อเราได้รับของเหลวเมื่อได้รับความร้อนก็จะหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวแต่เมื่ออุณหภูมิต่ำลงเนี่ยมันก็จะเซตตัวกลับมาเป็นของแข็งได้ใหม่ดังนั้นประเภทที่เป็นโซ่ตรงกับโซ่กิ่งจึงสามารถรีไซเคิลได้เด็กๆควรต้องจำด้วยว่าโครงสร้างแบบไหนที่รีไซเคิลได้หรือรีไซเคิลไม่ได้นะคะแล้วคราวนี้ลักษณะแบบโซ่กิ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกอย่างเช่นโพลีเอทิลีนแต่เอทิลีนเนี่ยมันจะสามารถเกิดโพลีเอทิลีนได้เป็นแบบHDPE และ LDPE ซึ่ง HDPE ก็มาจาก High Density Polyethylene ดังนั้นเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยจะค่อนข้างเหนียวและแข็งกว่าแต่ถ้าเป็น LDPE มาจาก Low Density Polyethylene ก็จะเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างยืดหยุ่นได้ดีกว่าแล้วก็ลักษณะก็คือจะค่อนข้างใสกว่านะคะคราวนี้ประเภทที่3อันนี้เด็กๆควรจำได้ก็คือจะเป็นลักษณะของโครงสร้างที่เป็นร่างแหร่างแหก็จะเป็นร่างแหต่อเนื่องกันควรจำว่าลักษณะของการเกิดร่างแหแบบนี้เนี่ยทำให้พลาสติกเนี่ยไม่สามารถรีไซเคิลได้ยกตัวอย่างควรจำที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็คือส่วนของเบกาไลท์ส่วนของเมลามีนเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาสติกที่ทำมาจากเบกาไลท์หรือเมลามีนพวกนี้จะไม่สามารถรีไซเคิลได้เมื่อได้รับความร้อนเนี่ยมันจะเกิดการไหม้เกิดการแตกหักดังนั้นเนี่ยจะไม่ได้เกิดการหลอมเหลวนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้หลอมเหลวเนี่ยเราจึงไม่สามารถไปขึ้นรูปใหม่ได้เมื่อขึ้นรูปใหม่ไม่ได้ปุ๊บมันก็คือรีไซเคิลไม่ได้นั่นเองนะคะคราวนี้มาดูผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ตัวอื่นๆบ้างที่เราอาจจะเจอในข้อสอบค่อนข้างบ่อยนะคะในส่วนแรกก็คือในส่วนของพลาสติกพลาสติกเนี่ยจะมีคุณสมบัติก็คือจะค่อนข้างทนต่อการสึกกร่อนทนต่อสารเคมีหรือตัวทำละลายนะคะแล้วก็แต่เมื่อสัมผัสกับความร้อนเนี่ยจะค่อนข้างอ่อนตัวได้ง่ายแล้วก็การนำไปรีไซเคิลเนี่ยก็สามารถรีไซเคิลได้แต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกอีกทีนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือกันน้ำได้แล้วก็น้ำหนักเบาคราวนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ครูพูดไปว่าพลาสติกเนี่ยต้องดูประเภทดังนั้นเนี่ยประเภทของพลาสติกเนี่ยจึงแบ่งออกเป็นหลักๆ2ประเภทก็คือเทอร์โมพลาสติกและพลาสติกเทอร์โมเซตซึ่งเทอร์โมพลาสติกเด็กๆสังเกตคำว่าเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมเนี่ยแปลว่าความร้อนเพราะฉะนั้นถ้ามีคำว่าเทอร์โมพลาสติกแสดงว่าพลาสติกชนิดนี้เราสามารถนำมารีไซเคิลได้เนื่องจากว่าเมื่อได้รับความร้อนอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถหลอมเหลวได้เมื่อหลอมเราจึงสามารถขึ้นรูปใหม่แล้วก็ผลิตเป็นพลาสติกรีไซเคิลได้นะคะคราวนี้สิ่งที่เด็กๆควรจะต้องรู้ก็คือเทอร์โมพลาสติกเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างเป็นแบบเส้นหรือโซ่กิ่งแบบที่เมื่อกี้ครูพูดในเรื่องของโครงสร้างไปว่าโซ่หลักกับโซ่กิ่งเนี่ยสามารถรีไซเคิลได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตอย่างเช่นพวกโพลีเอทิลีนพวกโพลีสไตรีนหรือโพลีโพรพิลีนนั่นเองกลุ่มประเภทต่อไปก็คือจะเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตเมื่อมีคำว่าเซตหรือเทอร์โมเซตติ้งตัวนี้ค่ะมีคำว่าเซตให้เด็กๆเนี่ยจำคีย์เวิร์ดของคำว่าเซตไว้ว่าเซตหมายถึงเซตแล้วเซตเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการเซตแล้วเซตเลยนิ่งแล้วเนี่ยหมายถึงว่าพลาสติกชนิดนี้ไม่สามารถขึ้นรูปเป็นแบบอย่างอื่นได้อีกดังนั้นพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตจึงไม่สามารถรีไซเคิลได้เนื่องจากเมื่อได้รับความร้อนมันจะไม่สามารถเซตตัวได้ใหม่นะคะก็คือแตกหักหรือเกิดการไหม้ไปดังนั้นโครงสร้างของมันก็จะเป็นลักษณะโครงสร้างแบบร่างแหนะคะแบบนี้ไม่สามารถขึ้นรูปได้อีกไม่สามารถทนความร้อนได้ก็จะเกิดการเผาไหม้แล้วก็เกิดเท่าฐานเป็นตะกอนสีดำยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆ เคยเรียนลูกเสือเวลาเชือกลูกเสือลุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเอาความร้อนหรือเอาไปเผาไฟลนไฟเพื่อให้ตรงปลายมันหายลุ่ยอย่างเงี้ยค่ะตรงปลายเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนดำๆแข็งๆก็จะเป็นลักษณะประมาณแบบนี้นะคะคราวนี้พอลิเมอร์ตัวถัดไปก็คือโฟมเด็กๆควรจะจำได้ว่าโฟมเนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายประเภทอาจจะเป็นโฟมที่บรรจุอาหารโฟมที่ใช้ในการกันเสียงหรือกันกระแทกโดยสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือว่าโฟมเนี่ยเราจะเรียกว่าโพลีสไตรีนนะคะเพราะฉะนั้นในข้อสอบ O-net เนี่ยจะเจอคำว่าโพลีสไตรีนเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นโพลีสไตรีนเนี่ยก็จะเป็นโฟมเป็นลักษณะของโฟมที่เราเนี่ยสามารถนำไปใช้ในการรีไซเคิลได้นะคะดังนั้นเนี่ยโฟมมันจะมีหลายรูปแบบมากทั้งรีไซเคิลได้และรีไซเคิลไม่ได้ถ้าเป็นโฟมที่เอาไปใช้ในการกันกระแทกกันเสียงอย่างเงี้ยจะไม่สามารถรีไซเคิลได้แต่ว่าถ้าเป็นโฟมที่เป็นโพลีสไตรีนเนี่ยเราสามารถรีไซเคิลมันได้นะคะอันต่อไปคือยางเนี่ยจะเป็นพอลิเมอร์ที่
มีทั้งแบบธรรมชาติและแบบสังเคราะห์ถ้าเป็นยางธรรมชาติเนี่ยก็อย่างเช่นเป็นส่วนของยางพาราดังนั้นถ้าเป็นยางพาราเนี่ยก็คือเราได้มาจากน้ำยางที่เป็นต้นยางนั่นเองยางเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติหลักๆก็คือยืดหยุ่นได้ดีเพียงแต่ว่าข้อที่มันไม่ดีของมันเนี่ยก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันสลายตัวไปแล้วก็คือทิ้งไว้นานๆ นะคะการยืดหยุ่นมันจะน้อยลงหรือเด็กๆอาจจะเคยเห็นสังเกตว่ายางรัดของของเราเนี่ยเมื่อรัดไปมากๆดึงเข้าไปมากๆมันก็จะเริ่มไม่ค่อยยืดหยุ่นไม่ค่อยหดกลับคืนและหรือยางที่เรารัดของแล้วเก็บไว้เป็นเวลานานเราจะเห็นว่ามันเหนียวติดของเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ทนกับความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้คราวนี้ยางถ้าเป็นยางธรรมชาติก็อย่างที่บอกว่าเราจะได้จากตัวต้นยางแล้วก็กรีดมาแล้วก็ใส่แอมโมเนียเข้าไปเพื่อให้ได้ออกมาเป็นเนื้อยางแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปรีดออกมาเป็นแผ่นยางโดยปกติแล้วยางธรรมชาติเนี่ยเราก็จะใช้กับการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างต้องการเขาเรียกสารเคมีปนเปื้อนน้อยๆก็อย่างเช่นถุงมือแพทย์หรือจุกนมเด็กอะไรอย่างนี้แล้วก็ยางวงที่รัดของนะคะแต่ว่ายางในที่เนี้ยเมื่อได้จากน้ำยางเราจะพบว่าน้ำยางในแต่ละต้นคุณภาพก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละช่วงเวลาของการกรีดคุณภาพก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยข้อด้อยของยางธรรมชาติอีกอันนึงก็คือว่าเนื้อของมันเนี่ยคุณภาพของมันจะไม่ได้สม่ำเสมอทั่วกันทั้งก้อนนะคะแล้วก็เราเรียกลักษณะของยางว่าโพลีไอโซพรีนดังนั้นเนื้อยางของมันก็จะมีโมโนเมอร์ชื่อไอโซพรีนนั่นเองนะคะคราวนี้ อย่างที่บอกไปว่าเมื่อคุณสมบัติเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอทั่วกันทั้งก้อนมันก็เลยมีการพัฒนาให้สามารถยืดหยุ่นได้ดีขึ้นโดยกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการวอลคานิเซชันในกระบวนการวอลคานิเซชันเนี่ยจะเป็นการนำซัลเฟอร์เนี่ยเข้าไปในโครงสร้างเพื่อทำให้เราสามารถเนี่ยเพิ่มจุดเดือดของตัวยางให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างมีความทนทานที่มากขึ้นแต่ถ้าเราจะเอายางเนี่ยไปผลิตเป็นยางล้อรถเอาไปทำเป็นพื้นรองเท้าเนี่ยแค่ปรับด้วยกระบวนการวอลคานิเซชันเนี่ยมันยังไม่เพียงพอดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการทำยางสังเคราะห์ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นในยางสังเคราะห์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆคือยาง IRยาง IR ตัวนี้หรือยาง Isoprene Rubber Isoprene Rubber เนี่ยจะสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยให้คล้ายกับยางพาราหรือยางธรรมชาติมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงเอาไปใช้ในการผลิตเป็นถุงมือแพทย์เหมือนเดิมเอาไปผลิตเป็นจุกนมเด็กเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าทำให้คุณภาพของเนื้อยางเนี่ยสม่ำเสมอทั่วกันทั้งก้อนแล้วก็มีสิ่งปนเปื้อนที่น้อยลงนะคะส่วนยางอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่ายาง SBR ซึ่งยาง SBR เนี่ยจะเป็นลักษณะของยางที่นำไปทำเป็นล้อรถหรือพื้นรองเท้าเพื่อให้มีการเพิ่มแรงเสียดทานให้ดีขึ้นเพิ่มดอกยางเพิ่มความหนาทนต่อแรงขัดถูเพราะว่าเวลาเราสมมติเวลาเราเบรกเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการขัดถูกับพื้นถนนได้มากขึ้นรวมทั้งทนต่อความร้อนได้ดีขึ้นเพราะขณะที่เราเบรกเนี่ยล้อรถก็จะมีการเสียดสีมีความร้อนเกิดขึ้นดังนั้นการผลิตยางประเภทนี้ก็คือเพื่อให้ทนต่อการใช้งานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโคโพลิเมอร์เนื่องจากเป็นการนำสไตรีนกับบิวตะไดอีนเนี่ยมารวมกันก็เลยกลายเป็นสไตรีนบิวตะไดอีนนั่นเองก็ยาง SBR ก็เลยเป็นชื่อย่อมาจากสไตรีนบิวตะไดอีนรับเบอร์นั่นเองนะคะคราวนี้ตัวต่อไปก็คือซิลิโคนก็อย่างเช่นเคสโทรศัพท์มือถือหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของโพลิเมอร์ด้วยเช่นกันโดยมีซิลิคอนนะคะแล้วก็ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ข้างในนะคะคราวนี้โดยเคสพวกนี้ก็จะค่อนข้างทนต่ออุณหภูมิสูงๆทนต่อการขัดถูได้ส่วนถัดไปอันสุดท้ายก็คือในส่วนของเส้นใยเส้นใยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นเส้นใยอยู่ทั้งหมด3ประเภทคือเส้นใยที่ได้จากพืชเส้นใยที่ได้จากสัตว์แล้วก็เส้นใยที่ได้จากใยหินนะคะดังนั้นเนี่ยเส้นใยพืชใยสัตว์ใยหินอะไรพวกนี้ก็จะได้เป็นเส้นใยที่มาจากธรรมชาติดังนั้นก็จะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือเส้นใยที่ได้จากการสังเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างเช่นพวกไนลอนนะก็จะเป็นลักษณะของยางสังเคราะห์คราวนี้ทำไมเราถึงทั้งที่เรามีเส้นใยธรรมชาติแต่เราก็ยังสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์ขึ้นมาด้วยเนื่องจากว่าในเส้นใยธรรมชาติเนี่ยเราจะต้องมาดูข้อดีข้อเสียแหละว่าทำไมเราถึงสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์ขึ้นมาเนื่องจากว่าตอนนี้เส้นใยธรรมชาติเนี่ยการระบายความชื้นกับการระบายความร้อนเนี่ยออกรวดเร็ว
นี่คือข้อดีของมันว่าพอมันออกรวดเร็วเวลาเราใส่เราจะรู้สึกสบายตัวแต่ว่ามันไม่ทนต่อเชื้อราดังนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นผ้าไหมเวลาเสื้อผ้าไหมนำไปซักแล้วก็ตากแดดแต่ไม่แห้งเนี่ยมันจะมีกลิ่นอับชื้นมีราขึ้นมีรูแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบไปกัดกินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างไม่ทนต่อความชื้นสูงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อเสียของตัวนี้และในการสังเคราะห์ยางสังเคราะห์ขึ้นมาก็เลยจะต้องมาแก้ไขจุดนี้และอันต่อไปก็คือว่าในเส้นใยที่เป็นเส้นใยธรรมชาติเนี่ยจะค่อนข้างยับง่ายรีดให้เรียบเนี่ยค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นพวกเสื้อผ้าไหมอะไรเงี้ยเราก็ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยซักรีดกันเองเราก็จะไปส่งร้านซักรีดเพื่อให้เขาอบเพื่อมันไม่ให้มันขึ้นราหรือว่าขึ้นกลิ่นอับนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเสื้อที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยก็จะต้องมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำให้เส้นใยเหล่านี้ค่อนข้างลื่นสบายยับยากเหมือนแบบถ้าเป็นเสื้อบอลอะไรเงี้ยค่ะเสื้อนักบอลก็ใส่ไปปุ๊บพอมีเหงื่อตากแป๊บเดียวก็แห้งแล้วก็ไม่ขึ้นราแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไม่ต้องรีดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการใส่พวกเสื้อที่มาจากเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยสิ่งที่ไม่ดีก็คือว่ามันไม่ระบายความร้อนมันจะค่อนข้างซับน้ำได้น้อยไม่ระบายความร้อนเวลาเราใส่เราจะรู้สึกค่อนข้างอึดอัดแต่ข้อดีของมันก็คือไม่ต้องรีดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าจุดประสงค์ในการใช้งานของเราควรจะเป็นอะไรก็เลือกใช้เส้นใยตามจุดประสงค์ละกันนะคะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันบ้างว่าโจทย์ในบทนี้เนี่ยเขาพูดถึงอะไรกันบ้างนะคะมาคราวนี้มาดูในข้อแรกเขาถามว่าพลาสติกเนี่ยที่เราใช้ทำกล่องโฟมพลาสติกที่ใช้ทำโฟมใส่อาหารกับยางรัดคล้ายกับโพลิเมอร์ชนิดใดซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยครูพูดแล้วว่ากล่องโฟมคือโพลีสไตรีนซึ่งโพลีสไตรีนเนี่ยมันสามารถรีไซเคิลได้แต่ยางเนี่ยรีไซเคิลไม่ได้ดังนั้นคราวนี้เนี่ยเราต้องมาดูแล้วว่าได้กับไม่ได้เขามีข้อมูลของการรีไซเคิลมาให้ดังนั้นถ้าจะเป็นสารที่รีไซเคิลได้ก็ต้องเป็น A กับ B และเพราะฉะนั้นเราต้องมาดู2ตัวนี้และว่าโฟมจะเป็นลักษณะแบบไหนซึ่งโฟมแน่นอนจุดติดไฟง่ายมีขมเหลาค่อนข้างมากเลยแล้วก็ลักษณะของการเผามันก็จะมีควันค่อนข้างดำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างข้อนี้ควรจะตอบเป็นสาร A เพราะเขาบอกว่า B เนี่ยเป็นควันสีขาวดังนั้นไม่ใช่แล้วกับอีกอันนึงถ้าเป็นกลิ่นกรดเนี่ยควรจะเป็นพวกโพลีไวนิลคลอไรด์หรือท่อ PVC นะคะเพราะฉะนั้น B เนี่ยไม่ใช่แล้วดังนั้นยางรัดของที่เป็นโซนของรีไซเคิลไม่ได้อ่ะคราวนี้รีไซเคิลไม่ได้ยางแน่นอนจุดติดไฟค่อนข้างง่ายนะคะเวลาเผามีขมเหลามากแล้วก็ขมเหลาดำมากด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ยางควรตอบที่4นะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยควรจะต้องตอบช้อยข้อ1นะคะก็คือ A เนี่ยเป็นโพลีสไตรีนส่วน C ตัวนี้ก็จะเป็นยางรัดของนะคะคราวนี้ในข้อถัดไปเขาบอกว่าถ้าจะคัดแยกขยะให้สะดวกในการกำจัดแล้วเราพบสัญลักษณ์แบบนี้ซึ่งสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยก็คือสัญลักษณ์ที่อยู่ในถังขยะที่บรรจุของที่สามารถรีไซเคิลได้ดังนั้นเนี่ยข้อนี้เราควรตอบสารตัวไหนก็ได้ที่สามารถรีไซเคิลได้ทุกข้อนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเจอโจทย์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีการตัดช้อยก็ได้ก็จะค่อนข้างง่ายหน่อยว่าเราอาจจะดูว่าตัวไหนไม่ใช่เราก็เลยตัดทิ้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเต้าเสียบไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถรีไซเคิลได้ใบไม้เป็นพวกเขาเรียกอะไรสารอินทรีย์เกิดการหมักย่อยสลายก็รีไซเคิลไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เศษแก้วกับกาวฐานไฟฉายตัวนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ36เนี่ยควรตอบข้อ4ก็คือทั้งขวดน้ำพลาสติกแก้วแล้วก็กระดาษเนี่ยตัวนี้สามารถรีไซเคิลได้หรือเด็กๆจะสังเกตอันนี้ก็ได้ค่ะว่าเวลาขายของเก่าขายของเก่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถนำไปขายได้เพราะเขาสามารถนำไปรีไซเคิลแล้วก็ดัดแปลงเอาไปทำเป็นวัสดุรีไซเคิลได้คราวนี้ในข้อถัดไปข้อ24เนี่ยเขาให้การทดสอบพลาสติกมา2ชนิดเมื่อได้รับความร้อนซึ่งเขาพบว่าพลาสติกชนิดที่1เนี่ยไม่อ่อนตัวเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจะ
แตกหักไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าพลาสติกชนิดที่1เนี่ยรีไซเคิลไม่ได้ส่วนประเภทที่2บอกว่าหลอมติดไฟและอ่อนตัวเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าหลอมและอ่อนตัวตัวนี้สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็ต้องมาดูว่าตัวไหนบ้างที่ชนิดที่1ที่รีไซเคิลไม่ได้ซึ่งตัวที่รีไซเคิลไม่ได้คือถ้วยเมลามีนหูกระทะนะคะแต่เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าในช้อยข้อ4หูกระทะเนี่ยมันไปอยู่ในพลาสติกชนิดที่2ที่รีไซเคิลได้แสดงว่าข้อนี้ผิดแหละส่วนตัวนี้รีไซเคิลได้รีไซเคิลได้รีไซเคิลได้ดังนั้นตัวที่รีไซเคิลไม่ได้ก็คือตัวนี้ซึ่งข้อนี้ควรตอบช้อยข้อ5เพราะมันไม่สามารถรีไซเคิลได้นะคะส่วนกล่องโฟมเนี่ยสามารถรีไซเคิลได้โอเคคราวนี้เพราะฉะนั้นหูกระทะรีไซเคิลไม่ได้กล่องโฟมรีไซเคิลได้ก็เลยตอบช้อยข้อ5นั่นเองนะคะต่อไปข้อ30ลักษณะของโคพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์คือลักษณะของโมโนเมอร์ที่ต่างชนิดกันเพราะฉะนั้นลักษณะของเซลลูโลสเซลลูโลสโมโนเมอร์ก็คือกลูโคสนั่นเองส่วนโปรตีนก็จะเป็นส่วนของกรดอะมิโนซึ่งครูบอกแล้วว่ากรดอะมิโนเนี่ยมีหลายชนิดดังนั้นเนี่ยโคพอลิเมอร์ก็จะเป็นส่วนของโปรตีนส่วนยางธรรมชาติก็จะเป็นไอโซพรีตแล้วก็ตัวที่4น้ำตาลมอลโทสก็คือกลูโคสดังนั้นกลูโคสกับกลูโคสได้มอลโทสส่วนโพลีสไตรีนก็คือสไตรีนเป็นโมโนเมอร์นะคะส่วนต่อไปข้อ31เขาให้โพลีไวนิลคลอไรด์ซึ่งก็คือท่อ PVC นะคะตัวนี้สามารถรีไซเคิลได้ตัวนี้ไม่สามารถรีไซเคิลได้คราวนี้ถ้าสมมุติว่าไม่สามารถรีไซเคิลได้แสดงว่าเป็นประเภทเทอร์โมเซตดังนั้นข้อนี้เขาถามเราว่าข้อใดที่ถูกต้องโพลีไวนิลคลอไรด์หรือท่อ PVC เมื่อกี้เนี่ยในสไลด์เนี่ยครูสอนไปแล้วว่า PVC ไม่ใช่การเกิดพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นแต่เป็นการเติมเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแล้วส่วนโครงสร้างของโพลีไวนิลคลอไรด์ไม่ใช่โซ่กิ่งค่ะแต่เป็นแบบโซ่ตรงแล้วก็โครงสร้างของโพลียูรีเทนเป็นพวกแบบล่างแหทำไมโพลียูรีเทนถึงเป็นแบบล่างแหเนื่องจากรีไซเคิลไม่ได้เมื่อรีไซเคิลไม่ได้ครูบอกแล้วว่าโครงสร้างแบบล่างแหเนี่ยไม่สามารถรีไซเคิลได้แสดงว่าข้อนี้เนี่ยถูกโพลียูรีเทนเป็นเทอร์โมเซตเป็นเทอร์โมเซตเป็นเทอร์โมพลาสติกซึ่งเป็นเทอร์โมพลาสติกไม่ได้ต้องเป็นเทอร์โมเซตถูกไหมคะเพราะว่าโพลียูรีเทนเนี่ยไม่สามารถรีไซเคิลได้ส่วนโพลีไวนิลคลอไรด์ที่รีไซเคิลได้เป็นเทอร์โมเซตไม่ได้ค่ะต้องเป็นเทอร์โมพลาสติกเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามข้อใดถูกก็คือช้อยข้อ3ต่อไปข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นตรงจากน้ำมันดิบคือข้อนี้เนี่ยปกติเด็กๆจะรู้ว่าพลาสติกเนี่ยมันผลิตมาจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมแต่ตอนนี้เขาถามว่าข้อใดได้มาจากผลิตภัณฑ์กลั่นตรงเลยก็คือไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการผสมมาแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำน้ำมันดิบแล้วก็มาแยกเลยซึ่งถ้าเด็กๆจำได้เนี่ยในส่วนของปิโตรเลียมครูเคยให้เด็กๆท่องแล้วว่าในหอกลั่นน้ำมันดิบถ้าด้านบนกับด้านล่างให้เด็กๆจำว่าก๊าซหุงต้ม LPG ก็คือต้มซินก๊าซเซลลื่นเตาแล้วก็ต่อยก็มาจาก LPG ที่เป็นก๊าซหุงต้มน้ำมันเบนซินน้ำมันก๊าซดีเซลน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันเตาแล้วยังมาต่อยก็จำต้มซินก๊าซเซลลื่นเตาต่อยนะคะจะได้เอาไปใช้ได้คราวนี้เราจะเห็นว่ามันมีต่อยก็คือยางมาต่อยเนี่ยอยู่ในหอกลั่นน้ำมันดิบเลยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์กลั่นตรงก็คือตอบข้อ3ก็คือยางมาต่อยนั่นเองต่อไปเขาให้ลักษณะของพอลิเมอร์มาว่าเป็นโซ่กิ่งกับเป็นโซ่ตรงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเส้นที่เป็นโซ่ตรงแบบนี้แน่นอนจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงแข็งแล้วก็เหนียวส่วนถ้าเป็นโซ่กิ่งเนี่ย
ก็จะค่อนข้างยืดหยุ่นแต่ทั้ง2ตัวเนี้ยสามารถรีไซเคิลได้ทั้งคู่นะคะคราวนี้เขาถามว่าข้ออะไรถูกต้องคราวนี้มาดูส่วนของความหนาแน่นเขาบอกว่า A เนี่ยมีความหนาแน่นมากกว่า B ซึ่งแบบเส้นตรงเนี่ยจะต้องมีความหนาแน่นมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ความหนาแน่นสูงก็จะเป็นพวก HDPE ดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดนะคะส่วนข้อ2บอกว่า B เนี่ยมีความเหนียวมากกว่า A B เหนียวมากกว่า A แสดงว่าถูกแล้ว A มีจุดล้อมเหลวสูงกว่าซึ่งตัวนี้บอกจุดล้อมเหลวสูงแสดงว่าข้อนี้ผิด A มีความB มีความยืดหยุ่นมากกว่า A ซึ่งไม่ใช่เพราะ A ความยืดหยุ่นสูงข้อนี้ก็ผิดอีกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากทั้ง A และ B เป็นเทอร์โมเซตเมื่อกี้ครูเพิ่งพูดว่าเป็นเทอร์โมเซตไม่ได้เนื่องจากทั้งคู่เนี่ยสามารถรีไซเคิลได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นประเภทเทอร์โมพลาสติกเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามข้อใดถูกต้องก็คือช้อยข้อ2นั่นเองต่อไปข้อ33บอกว่าข้อใดไม่ถูกต้องขวดน้ำพลาสติกแบบใสเนี่ยจัดอยู่ในประเภทนี้ถูกเลยนะคะถุงบรรจุที่เป็นบรรจุอาหารเย็นจัดอยู่ในพลาสติกประเภทกลุ่ม HDPE ซึ่งข้อนี้เนี่ยจัดเป็น HDPE ได้ไหม HDPE ครูบอกแล้วว่าเป็นลักษณะของพลาสติกที่ค่อนข้างเหนียวแข็งขุ่นค่อนข้างแข็งแรงดังนั้นเนี่ยบรรจุอาหารที่เย็นเนี่ยก็คือพวกถุงพลาสติกจะค่อนข้างอ่อนนุ่มแล้วก็ไม่ค่อยทนดังนั้นเนี่ยข้อนี้ไม่ถูกต้องเป็นประเภทของ LDPE นะคะส่วนท่อประปาก็ PVC ถูกแล้วโฟมก็คือโพลีสไตรีนหรือ PS ส่วนถุงร้อนก็เป็นโพลีโพรพิลีนนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องก็คือช้อยข้อ2นะคะข้อถัดไปอ่ะคราวนี้ในข้อถัดไปเนี่ยเขาให้ลักษณะของแผนภาพการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันมาใน A B และ C เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเป็นแบบกรุ๊ป A เนี่ยไม่มีสารตัวใดออกมาเลยก็จะเป็นลักษณะของการเติมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการควบแน่นนะคะข้อนี้เขาก็ให้เราดูว่าปฏิกิริยาแบบไหนเกิดพอลิเมอร์ของใครแล้วก็โมโนเมอร์เป็นชนิดไหนนะคะคราวนี้เราลองมาดู B ก่อนว่าปฏิกิริยา B คือตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้า B เป็นตัวนี้ปุ๊บเกิดการเอาน้ำออกแต่เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าโมโนเมอร์เป็นชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าโมโนเมอร์เป็นชนิดเดียวกันไม่มีทางเป็นกรดอะมิโนและสายของโปรตีนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแล้วต่อไปถ้าเป็น A คือกลูโคสกลูโคสเนี่ยเมื่อเรานำหน่วยย่อยที่เป็นกลูโคสกับกลูโคสมาเชื่อมต่อกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลูโคสได้มอลโทสจะต้องมีการเกิดพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นคือการดึงน้ำออก1โมเลกุลดังนั้นเนี่ยถ้าเขาบอกว่า A เป็นกลูโคสแน่นอนตัวเนี้ยไม่สามารถเป็นแบบควบแน่นได้แสดงว่าข้อนี้ก็ผิดอีกนะคะคราวนี้ C โมโนเมอร์คือพาราฟินไม่ถูกแล้วข้อนี้ก็ผิดไปอีกคราวนี้ข้อ 4A เป็นโพลีเอทิลีนหรือเอทิลีนซึ่งเอทิลีนคือ C2H4 นะคะก็จะเป็นการสลายพันธะคู่เพื่อให้กลายเป็นพันธะเดี่ยวดังนั้นก็จะเป็นพอลิเมอไรเซชันแบบการเติมหรือเติมเข้าไปเลยหรือแอดดิชันพอลิเมอไรเซชันเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกแล้วส่วนท่อ PVC หรือโพลีไวนิลคลอไรด์ก็ผิดอีกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาถามข้อใดถูกต้องก็คือตอบข้อ4โอเคค่ะคราวนี้ไปดูข้อถัดไปในข้อ32เขาให้ระบุประเภทการใช้ของพอลิเมอร์ที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นโพลีเอทิลีนเป็นเทอร์โมพลาสติกถูกแล้วแต่ไม่ได้เอาไปทำเป็นแผ่นกระเบื้องยางเบกาไลท์รีไซเคิลไม่ได้เพราะถ้ารีไซเคิลไม่ได้เป็นเทอร์โมเซตก็ถูกแล้วแต่ใช้เคลือบตัวนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าตัวนี้ก็คือพวกแผ่นเทฟลอนเราไม่สามารถนำมาใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าเมื่อได้รับความร้อนปุ๊บมันก็สลายไหม้เลยนะคะโพลียูรีเทนเป็นตัวนี้ต้องเป็นเทอร์โมเซตไม่ใช่เทอร์โมพลาสติกโพลีสไตรีนที่เป็นพวกเทอร์โมเซตต้องเอาไปทำเป็นพวกโพ
พลีสไตรีนเนี่ยมันไม่สามารถเอาเป็นเทอร์โมเซตได้มันจะต้องเป็นเทอร์โมพลาสติกพอรีไซเคิลได้นะคะส่วนโพลีไวนิลคลอไรด์รีไซเคิลได้เป็นเทอร์โมพลาสติกแล้วก็นำไปทำเป็นท่อประปาเพราะฉะนั้นข้อ5เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะข้อถัดไปให้โครงสร้างมาให้พอลิเมอร์คุณสมบัติแล้วก็ลักษณะของผลิตภัณฑ์แล้วก็ถามโครงสร้างครูบอกแล้วว่าแน่นอนเวลาเจอโจทย์เด็กๆหาตัวที่รีไซเคิลไม่ได้ก่อนซึ่งรีไซเคิลไม่ได้ก็คือพวกเทอร์โมเซตหรือโครงสร้างที่เป็นล่างแหหรือโครงล่างตักไอที่เป็นล่างแหหรือโครงสร้างที่เป็นลักษณะของตะข่ายแล้วก็อีกอันนึงที่ควรต้องจำก็คือเมลามีนกับเบกาไลท์ที่มันเป็นสิ่งที่รีไซเคิลไม่ได้ดังนั้นเนี่ยข้อนี้เขาให้ชามเมลามีนมาแสดงว่า B อ่ะแน่นอนต้องรีไซเคิลไม่ได้ถ้ารีไซเคิลไม่ได้แน่นอนจะต้องเป็นล่างแหดังนั้นถ้า B เป็นล่างแหครูตัดช้อยนี้ทิ้งแล้วถูกไหมตัวนี้มีล่างแห2อันนี้คราวนี้ก็ต้องมาดูแล้วว่าพลาสติกอันไหนหลอมเหลวต่ำอันไหนหลอมเหลวสูงเขาบอกมีจุดหลอมเหลวต่ำมีความยืดหยุ่นแสดงว่าจะต้องเป็นพวก LDPE ถ้าจะเป็นตัวนี้ลักษณะจะต้องเป็นโซ่กิ่งแต่ถ้าหลอมเหลวสูงที่เป็น HDPE ก็จะเป็น High Density Polyethylene ก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นโซ่หลักนะคะหรือแบบเส้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบช้อยข้อ4นะคะข้อถัดไปให้ลักษณะของการเกิด Polymerization มาชนิดที่1ให้ A แบบนี้แล้วก็มาเกิดเป็นลักษณะแบบนี้แต่เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าโปรดักต์สารตั้งต้นโมโนเมอร์หน้าตาแบบนี้เมื่อเกิดพอลิเมอไรเซชันปุ๊บเด็กๆเห็นสารชนิดอื่นที่ถูกปล่อยออกมาไหมคะแสดงว่าตัวนี้เป็นพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่นส่วนรูปที่เป็นรูปที่2จะสังเกตเห็นว่าเปลี่ยนพันธะคู่ให้กลายเป็นพันธะเดี่ยวเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นแบบการเติมดังนั้นข้อนี้เขาถามข้อใดไม่ถูกต้องปฏิกิริยาการเกิด polymerization แบบที่2เป็นการเติมการเติมถูกต้อง polymerization polymer แบบชนิดที่1มีสมบัติทางเคมีเนี่ยแตกต่างไปจากโมโนเมอร์ซึ่งทำไมถึงแตกต่างไปจากโมโนเมอร์เพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าสารที่ออกมากับโมโนเมอร์ก็ไม่เหมือนกันนะคะมีทั้งการเปลี่ยนชนิดสารไปเนื่องจากโมโนเมอร์หน้าตานี้แต่โครงสร้างของเราได้แบบนี้นะคะดังนั้นมันไม่เหมือนกับตัวนี้ที่โมโนเมอร์ยังคงลักษณะหรือคุณสมบัติบางประการเนี่ยยังคงเหมือนกันอยู่แต่ตัวนี้ไม่เหมือนแล้วเพราะฉะนั้นแตกต่างก็ถูกแล้วพอลิเมอร์ชนิดที่1มีมวลรวมเนี่ยเท่ากับมวลรวมของโมโนเมอร์จะเห็นว่ามันไม่สามารถนำไปรวมกันได้เนื่องจากมีการควบแน่นสารชนิดหนึ่งออกมาหรือมีการควบแน่นน้ำออกมาดังนั้นมวลโมเลกุลเนี่ยผลรวมย่อมไม่มีทางเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นมวลรวมไม่มีทางเท่ากันข้อนี้ก็เลยผิดโพลีแซคคาไรด์เกิดจากปฏิกิริยาแบบเดียวกับชนิดที่1เนื่องจากโพลีแซคคาไรด์อย่างเช่นน้ำตาลโมเลกุลคู่ที่เป็นมอลโทสกลูโคสกับกลูโคสจะรวมกันก็ต้องเกิดน้ำเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดแบบควบแน่นก็ถูกแล้วนะคะข้อ5โพลีไวนิลคลอไรด์เป็นการเกิดแบบประเภทที่2เนื่องจากเป็นชนิดแบบการเติมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกดังนั้นข้อนี้ที่ผิดก็คือช้อยข้อ3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เด็กๆก็จะได้รู้เกี่ยวกับความหมายของพอลิเมอร์ชนิดของพอลิเมอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของพอลิเมอร์กันแล้วนะคะแล้วก็รวมทั้งตัวอย่างโจทย์ที่จะเจอใน O-net ในแต่ละปีด้วยเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนก็ไปจำคีย์เวิร์ดไปดูสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญในพลาสติกแต่ละประเภทหรือพอลิเมอร์แต่ละประเภทนะคะเพื่อใช้ในการสอบต่อไปนะคะ